TalkBack เป็นบริการการเข้าถึงสำหรับ Android ที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่ตาบอดและมีความบกพร่องทางสายตาสามารถโต้ตอบกับอุปกรณ์ได้ใช้คำพูดการสั่นสะเทือนและเสียงตอบรับอื่นๆเพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนหน้าจอช่วยให้ผู้ใช้โต้ตอบกับอุปกรณ์ได้ดีขึ้นเดี๋ยวต่อไปเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งาน TalkBack ในโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้แอปพลิเคชัน TalkBack ในระบบ Android นะคะของโทรศัพท์รุ่น Oppo F1S ก่อนอื่นให้กดเข้าไปในคำว่าการตั้งค่านะคะจากนั้นเลื่อนไปหาคำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปตรงคำว่าการเข้าใช้งานนะคะจากนั้นเราจะเห็นคำว่า TalkBack ให้กดเข้าไปค่ะกดปุ่มเพื่อทำการเปิดระบบนะคะกดคำว่าตกลงค่ะเปิด TalkBack จากนั้นเราจะกดปุ่มกลับนะคะ TalkBack นำทางขึ้นการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานแตะ2ครั้งค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะการเข้าใช้งานนำทางขึ้นการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าเพิ่มเติมนำทางขึ้นการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานเราจะลองเข้า Facebook นะคะ Facebook การแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะ2ครั้งค้างไว้เพื่อกดยาวลองเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะ2ครั้งค้างไว้เพื่อกดยาวแล้วก็จะเข้าสู่หน้าเพจนะคะจากนั้นจะทำการใช้2นิ้วเพื่อเลื่อนดูข้อความต่างๆค่ะเมื่อทำการเห็นข้อความที่ต้องการจะอ่านนะคะให้ใช้นิ้วจิ้มลงไปบนข้อความค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุดปังนักศึกษาราชภัฏโคราชโชว์ความสามารถระดับประเทศเข้ารอบ30คนสุดท้ายการประกวด Miss Universe Thailand 2020ดูเพิ่มเติมการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะ2ครั้งค้างไว้เพื่อกดยาวเราก็จะแตะตรงคำว่าดูเพิ่มเติมเพื่ออ่านข้อความที่เหลือนะคะดูเพิ่มเติมปุ่มการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานแตะ2ครั้งนะคะจากนั้นเราจะเห็นข้อความทั้งหมดนะคะเมื่อเราจะทำการอ่านก็ใช้นิ้วแตะลงไปค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุดปังนักศึกษาราชภัฏโคราชโชว์ความสามารถระดับประเทศเข้ารอบ30คนสุดท้ายการประกวด Miss Universe Thailand 2020ถ้าต้องการจะให้หยุดอ่านนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอแสดงความยินดีกับนางสาวมนัสวีนินบัวลาแตะลงไปหนึ่งครั้งนะคะเพื่อทำการหยุดอ่านชั้นปีที่2แบบนี้ก็จะทำการหยุดอ่านนะคะต่อมาเราจะดูวิธีการออกจากระบบนะคะกดออกไปนะคะแล้วก็มาเข้าการตั้งค่านะคะการตั้งค่าการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะ2ครั้งค้างไว้เพื่อกดยาวแตะ2ครั้งนะคะแล้วก็เลื่อนหานะคะคำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วกดเข้าไปค่ะการตั้งค่าเพิ่มเติมอยู่ในรายชื่อการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานแตะ2ครั้งค่ะแล้วก็เห็นคำว่าการเข้าใช้งานนะคะแล้วก็แตะเข้าไปนะคะการเข้าใช้งานอยู่ในรายชื่อการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานแตะเข้าไป2ครั้งค่ะเราจะเห็นคำว่า TalkBack นะคะให้แตะเข้าไปในคำว่า TalkBack ค่ะ TalkBack เปิดอยู่ในรายชื่อการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานเราจะทำการปิด TalkBack นะคะให้แตะเข้าไปในนี้2ครั้งค่ะแล้วก็กดตรงปุ่มสีเขียวนะคะเพื่อทำการปิดTalkBack เลือกไว้สวิตช์อยู่ในรายชื่อการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานแตะ2ครั้งค่ะเปิด
จากนั้นเห็นคำว่าตกลงให้กดคำว่าตกลงนะคะตกลงปุ่มการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานแตะ2ครั้งเพื่อทำการปิดนะคะปิด Talkback อยู่นี่ก็คือวิธีการใช้ Talkback นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการโทรออกนะคะเราจะกดไปที่คำว่าสมุดโทรศัพท์หรือจะเข้าไปที่โทรศัพท์ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาสาธิตการเข้าไปที่ตรงโทรศัพท์นะคะเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายโทรศัพท์การแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะ2ครั้งค้างไว้เพื่อกดยาวแตะเข้าไป2ครั้งนะคะจากนั้นก็จะมีชื่อนะคะสมมุติเราจะโทรออกหาแตงกวาแล้วก็กดเข้าไปที่คำว่าแตงกวานะคะแตงกวา0973048954โทรศัพท์อยู่นอกรายชื่อแตงกวาการแจ้งเตือนเลือกซิมกด2ครั้งนะคะจากนั้นเราเลือกซิม2นะคะแตะ2ครั้งค่ะเพื่อทำการโทรออกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะใช่นี่ก็เป็นการสาธิตการโทรออกนะคะถ้าเราจะกดปุ่มวางสายแล้วก็ให้กดไปที่ปุ่มตรงกลางนะคะสิ้นสุดปุ่มการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานแตะ2ครั้งนะคะนี่ก็เป็นการวางสายนะคะค่ะต่อมาแล้วก็จะมาสาธิตวิธีการรับสายนะคะค่ะมีคนโทรเข้ามานะคะแล้วก็จะกดปุ่มทางด้านขวานะคะเพื่อรับสายแต่2ครั้งนะคะฮัลโหลนี่ล่ะค่ะจ้าเกียร์หมูไปเกียร์แล้วจ้าโทรเกียร์เกียร์ตรงนี้ล่ะจ้าแล้วก็กดปุ่มตรงกลางเพื่อวางสายนะคะสิ้นสุดปุ่มการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานแตะ2ครั้งค่ะหน้าหลักของระบบค่ะนี่ก็เป็นการสาธิตวิธีการรับสายนะคะค่ะต่อมาเราจะมาสาธิตการหาข้อมูลใน Google นะคะเราจะใช้2นิ้วในการเลื่อนหาคำว่า Google นะคะเราจะเห็นคำว่า Google จากนั้นเรากดเข้าไปนะคะกดเข้าไป2 Google การแตะ2ครั้งค้างไว้เพื่อกดยาวกดเข้าไป2ครั้งนะคะ Google การแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานGoogle แตะ2ครั้งนะคะจากนั้นเราจะค้นหาข้อมูลค้นหากดเข้าไปที่คำว่าค้นหานะคะกด2ครั้งค่ะจากนั้นเราจะพิมพ์หาข้อมูลที่เราต้องการนะคะช่องแก้ไขอย่างเช่นเราจะพิมพ์คำว่านกนะคะนอหนูชุกกอไก่ชูอิ้ง10ซูเคชั่นกดค้นหานะคะค้นหาทั้งหมดมันก็จะมีข้อมูลนะคะใช้2นิ้วในการเลื่อนหาข้อมูลที่เราต้องการนะคะนี่นะคะถ้าเราต้องการค้นหาภาพเราก็กดคำว่าภาพนะคะทั้งหมดภาพวิดีโอข่าวภาพใช้2นิ้วในการเลื่อนหานะคะเลื่อนดูนะคะนี่นะคะถ้าเราต้องการดูข้อมูลแต่ละเว็บเราก็สามารถจิ้มเข้าไปในแต่ละรูปที่เราสนใจนะคะนี่ก็เป็นวิธีการค้นหาข้อมูลต่างๆใน Google นะคะประโยชน์ของ TalkBack
TalkBack เป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะสำหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตามีประโยชน์สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่นำเสนอบนหน้าจอโทรศัพท์โปรแกรมนี้สามารถจดจำท่าทางสัมผัสและยังสังเคราะห์เสียงพูดของมนุษย์เป็นข้อความสามารถสั่งรับและวางสายได้และอธิบายและอ่านออกเสียงเพื่อให้ใช้อุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องมองหน้าจอเหมาะสำหรับผู้พิการทางสายตาค่ะนี่ก็เป็นวิธีการใช้งาน TalkBack ในระบบ Android นะคะค่ะวันนี้พวกเราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ